ึ่งมันต้องทำอะไรกันวะถ่ายทำไงดูนั่นมีกองถ่ายเลยอ่ะดูมาถ่ายทำไม่ได้ไงอะไรอ่ะถ่ายอะไรวะเขาบอกว่าถ่ายทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะเราจำไม่ได้แล้วเขาบอกดูนู่นครับดูเขาถ่ายอะไรกันถ่ายอะไรกันเนาะอยากไปปลุกดูจังเลยไอ้ยะดูครับพิธีกรสองคนพิธีกรสองคนฮะเราอยากจะไปรู้ให้ได้ว่ามันถ่ายอะไรกันใส่เปล่าเขาถ่ายอะไรกันตัวเราเขาถ่ายอะไรกันฮะเขาถ่ายอะไรกันก็ไอ้คอสชไงอะไรนะคอสชไงฮะคอสชไงเพื่อนจิ๋วลุงตู่มาเปล่าลุงตู่อ่ะไม่มาอ๋อเขายุ่งตื่นใจคอสชมึงเห็นการถ่ายคอสชครั้งแรกแล้วโอ้โหสุดยอดเก็บกล้องเอาเขาถ่ายอะไรครับพี่เขาถ่ายอะไรครับถ่ายอะไรครับถามพี่เหรอคะใช่ครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ้าวพี่น้องพี่ที่ก่อนลองถามด้วยนะพี่มาด้วยกันไหมครับมาด้วยกันมาด้วยกันเนาะพี่มาถ่ายอะไรถ่ายรายการยันหน้าประเทศไทยคอสชนะผมไปตะกร้อให้ก่อนอุ้ยคอสชคอสชชิวเชี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้วกูคอสชบุญโรงเรียนคอสชบุญโรงเรียนชิบหายแล้วมาถ่ายรายการจะจับกูเนี่ยกลับดีกว่าไปแล้วกลับบ้านไปอยู่กับบ้านแล้วอยู่แล้วจริงนี่ฮะเมื่อกี้เขาไปถ่ายเดินหน้าประเทศไทยไหวทีจริงอ่ะเออรอดูเย็นนี้เขาจะมาจับนะตั้มขอโทษครับลุงตู่ผมไม่ทำอะไรผิดตู่เยอะลุงตู่ไม่ได้ทำอะไรผิดไปละฝากด้วยเวลากูโดนจับฝากกูด้วยนะแล้วเขาผัดไปละบ๊ายบายไปท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราวาร์ปมาอยู่กันในวันที่15กรกฎาคมนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นวันที่เดินหน้าประเทศไทยได้ออกอากาศนะครับผมเป็นวันอาทิตย์นะครับเอาผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะบอกว่าจะออกทุกวันอาทิตย์นะครับเดินหน้าประเทศไทยไวทีนะฮะซึ่งครับวันนี้นะครับผมเราจะได้ดูโรงเรียนของเราในรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็รอดูเดินหน้าประเทศไทยวายทีนอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าผมเป็นวันนี้เป็นวันที่ผมตั้งใจที่จะมาดูเดินหน้าประเทศไทยวายทีนแล้วนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจจะมาดูโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีโรงเรียนผมนี่แหละอยู่ในนี้นะฮะซึ่งปกติผมก็ไม่ดูครับประหยัดไฟโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันมาแล้วว่าเฮ้ยมาแล้วการศึกษาเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ภาคเอ้ยเอาว่าโรงเรียนเรามาแล้ววันนี้เดินหน้าประเทศไทยวัยทีนก็มาอยู่กันที่โรงเรียนเบญจมาราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเฮ้ยโรงเรียนเป็นด้วยโรงเรียนผมโอ้โรงเรียนผมครับโรงเรียนผมในการแข่งขันของประเทศกระทรวงศึกษาธิการเฮ้ยสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงโรงเรียนเราครับโปรโมทโรงเรียนดังแล้วเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะจึงได้รับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนมีใบอนุญาตยังเฮ้ยพอเฮ้ยโอ้ย FC ครับผมคนนี้ FC ครับโรงเรียนโอ้ FC ผอ.ครับ FC ผอ.ครับ FC ครับในสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ EC ครับหลักสูตรเตรียมเฮ้ยมีบินโดนเฮ้ยโดนสอดคล้องกับฟังกันไหนเฮ้ยโดนว่ะเด็กจะทำบนพังเพื่อมีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษแล้วอ๋อตรงนี้นะครับที่ตอนพักที่ผมไปถ่ายตรงนั้นแหละที่ผมเห็นนะตรงนี้แหละน่าจะช็อตนี้แหละที่ผมมีเนี่ยเบญจมาราชรังสิตของเรานั้นนะครับมีอยู่มากมายหลายคนเลยครับแพทย์พยาบาลแล้วก็เป็นสาขาวิคณิตแล้วก็พวกเราจะมีการเข้าค่ายเกี่ยวกับทำไมผมไม่ได้ออกคลิปไม่ได้ออกอะครับทำไมผมไม่ได้ออกครับผมอยากออกอย่างนั้นบ้างอะผมอยากออกเพราะว่าห้องเราก็เป็นวิคณิตเหมือนกัน
ผมก็วิทย์คณิตนะครับทำไมไม่ให้ผมออกรายการบ้างอ่ะผม FC ลุงตู่แล้วลุงตู่นะครับทำไมไม่ให้นี่บ้างอ่ะเฮ้ยลุงตู่ตอบรับกับระเบียบเศรษฐกิจการแพทย์ที่ยั่งยืนสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้าสำหรับทรัพยากรที่เราป้อนขึ้นไปครับโครงการหลักสูตรนี้เป็นโครงการที่สร้างโอ้ว้าวประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมคุณผู้ชายพูดแปลกๆวะไทยไวทีแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรก็ดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมาอ้าวยังไม่จบเลยจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็ลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยบ่เปียกว่ะที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องต้อมวรวิทย์ด้วยนะครับผมนี่โอเคผมไปเจอที่ต่อไปสวัสดีขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะก็ตามนั้นที่ผมพูดไปนะครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับคสช.ที่มาถ่ายในโรงเรียนนะฮะรู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินนะฮะผมโอ้โหไม่อยากจะโม้นะโอ้โอเคผมไปเจอที่ต่อไปสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเจอได้ที่ต่อไปครับเจอกันท่านผู้ชมครับบ๊ายบายลุงตู่มาเราจะทำตามสัญญา